ผมขอแยกเป็น2ประเด็นแบบนี้นะครับคือการศึกการไปปฏิบัติงานต่างประเทศประเด็นแรกผมพูดถึงประเด็นของโอกาสก่อนนะครับแล้วประเด็นต่อมาก็คือจะพูดในประเด็นของเรื่องของการเตรียมตัวของผู้ประกอบการต่างประเทศในการที่รองรับนักศึกษาตรงนั้นสิ่งแรกนะครับเราคงเห็นความสำคัญเยอะแยะมากมายในเรื่องของการไปปฏิบัติงานต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื่องจากว่าตอนนี้แต่ละประเทศใช้การแข่งขันกันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจในการแข่งขันกันฉะนั้น enrollment ของแต่ละประเทศก็จะต่างกันสิ่งที่ตัวผมเองที่ทำมาตลอดก็คือพยายามไปดูวิธีการไปศึกษาการทำงานไปศึกษาวัฒนธรรมในแต่ละประเทศเข้ามาเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างแล้วไปศึกษา key success factor ในเรื่องของการประสบความสำเร็จของการทำงานขององค์กรของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อสุดท้ายแล้วเรานำสิ่งที่ประสบความสำเร็จนั้นมาดัดแปลงใช้ในประเทศของเราซึ่งสิ่งที่จะต่างกันเยอะแยะมากมายในส่วนของในประเทศต่างประเทศเราจะเห็นวัฒนธรรมการใช้รูปแบบชีวิตที่ต่างกันในประเทศมากเรื่องขององค์ความรู้ที่เขาเก็บไว้ในแต่ละประเทศซึ่งจะทำให้เห็นว่าองค์ความรู้แต่ละประเทศต่างกันฉะนั้นสิ่งที่ได้มาอย่างได้ชัดเลยนะครับก็คือองค์ความรู้พวกนี้แหละครับแล้วมานำแอปพลายเข้ามาให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมในประเทศไทยซึ่งผมคนนึงเลยชอบที่จะไปศึกษาเรียนรู้ชอบที่จะไปเก็บข้อมูลต่างๆผมแนะนำน้องๆเลยถ้าเป็นไปได้เนื่องจากว่ายุคนี้ก็ AEC ก็เปิดแล้วเรื่อง boundary ของการศึกษาก็ไร้พรมแดนแล้วทุกอย่างการเดินทางก็ง่ายมากแนะนำถ้าน้องมีโอกาสให้ไปศึกษาต่างประเทศให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศสิ่งที่น้องจะได้เพิ่มมาด้วยนั่นคือเรื่องของภาษาจริงๆแล้วถ้าในส่วนตัวคือหลายๆประเทศก็ว่าประเทศไทยภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ผมคิดว่าคนไทยไม่กล้าที่จะพูดมากกว่าฉะนั้นถ้าน้องกล้าที่จะไปต่างประเทศแล้วสิ่งที่น้องจะได้กลับมาอย่างน้อยๆนะครับก็คือเรื่องภาษาและเรื่องของวิถีชีวิตการทำงานถ้าได้มากกว่านั้นก็คือจะไปเห็นเลยว่าการประสบความสำเร็จการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยกับคนต่างประเทศต่างกันประมาณไหนแล้วเอาส่วนที่ได้มาแชร์กับเพื่อนๆที่ฝึกในประเทศเพื่อทำให้องค์ความรู้เนี่ยได้ขยายต่อและได้ใช้งานเป็นรูปธรรมจริงๆในอนาคตอันนี้ผมสนับสนุนเลยครับว่าต้องไปยังไงผมคนหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งผมต้องไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2-3 ประเทศเพื่อไปดูให้ได้ว่าต่างประเทศก็ไปถึงไหนแล้วประเทศไทยไปถึงไหนเรายังต้องพัฒนาตรงไหนบ้างทำไมคนของเราเป็นแบบนี้ทำไมระบบเราเป็นแบบนี้เรากลับมาเราจะต้องทำยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วส่วนที่สองก็คือตัวของผู้ประกอบการเองในการที่จะรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานซึ่งพอเราไปต่างประเทศอย่างที่เรารู้สมมุติว่าเราไปแค่ CMV ก็เรื่องของค่าครองชีพ accommodation ก็ไม่ได้ต่างอะไรพอเราไปต่างบ้านต่างเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นน้องจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการเป็นอยู่ต่างๆซึ่งผมอยากจะฝากให้กับผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานตรงนี้อาจจะเข้ามาดูแลในเรื่องของการเป็นอยู่เรื่องของสถานที่อยู่เพราะว่าอย่างสมมติถ้าน้องไปสิงคโปร์หรือไปบรูไนไปฮ่องกงไปประเทศที่มีค่าครองชีพสูงน้องก็ต้องไปเจอกับภาวะการใช้จ่ายที่สูงมากซึ่งบางคนอาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะตอบสนองตรงนั้นได้ซึ่งถ้าผู้ประกอบการสนับสนุนตรงนี้แล้วก็เราได้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วได้ความรู้กลับมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับในการที่จะมองรับตรงนี้ซึ่งผมแยก2ประเด็นประมาณนี้ก็คือเรื่องของประโยชน์ที่ได้แล้วก็ส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องมีความพร้อมในการรองรับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นผมสนับสนุนเลยครับเน้นให้ว่าอย่างน้อยยังไงเราก็ได้ไปเปิดหูเปิดตาแล้วดูสิ่งใหม่ๆที่ประเทศไทยไม่มีแล้วกลับมาพัฒนาประเทศไทยด้วยกันครับขอบคุณครับ